ต่เมื่อเวลาได้สื่อสารผสมผสานปุ๊บมันจะเข้าและไปได้ดีด้วยครับในรูปของธรรมความธรรมชาติของความเป็นเทพทีนี้กลับมาถึงธรรมชาติความเป็นไฟฟ้าไฟฟ้าสถิตที่ว่าเนี่ยไม่ว่าจะเป็นประเทศไหนมันก็สามารถที่จะพองถ่ายกันได้ถามว่าอะไรที่มันง่ายกว่าเนี่ยเพศกันถ้าผสมผสานเรื่องของความเข้าใจไว้ก่อนมันจะง่ายเยอะง่ายกว่าเพศเดียวกันเยอะมากมันมีอะไรเหลือเป็นตัวที่จะมาวินิจฉัยถ้าผมบอกว่าตัวที่เป็นตาลึกๆนะอ๋อธรรมชาติก็ให้มาก็แค่นั้นธรรมชาติก็สร้างมารูปแบบนั้นก็ต้องโยนให้กับธรรมชาติด้วยครับเพราะตัวธรรมชาตินี่มันยังไงก็ตามมันเป็นออโตเมติกการเกิดก็เป็นออโตเมติกการผสมผสานมันก็เป็นออโตเมติกนะถ้าเราจับค้อยครับว่าจะไปติดปุ๊บมันก็ไม่น่าจะมีไม่น่าจะมีรอยต่อมันจะสมูทไปหมดไร้ร่องรอยอะไรมีแค่นี้เหรอไม่ค่ะขอโทษนั่งสบายท่านนี่นะอยู่มุมนี้นะทิ้งตัวเลยเนี่ยไม่ต้องเคลบทิ้งเลยเห็นไหมมันกี่องศาทีเนี่ยมันได้หลายองศาอยู่นะมันนั่งไปช่วยนะสบายมากแค่นี้ดูมือท่าว่ามีอีกเหรอทำไมมันเกี่ยวกับตาด้วยล่ะอ้าวสว่างจืดเลยสว่างจืดเลยนะ
พูดถึงระบบประสาทระบบประสาทพูดถึงนี่แหละคือไฟฟ้าไฟฟ้าสถิตสถิตพ่อแต่ได้ไหมเพราะว่าเรานับจากนี้ถอยหลังไปประมาณสักผมว่า20ปีได้ผมมีสิ่งนี้ผมมีมาตั้ง20กว่าปีแล้ว23 24ปีหนึ่งเมื่อกราคม37ประมาณสักถอยหลังไปประมาณ20ปี20ปีอนาคตข้างหน้าผมพูดคำนี้ณวันนั้นนะถอยหลังไป20ปี21ปีณวันนั้นผมพูดคำว่าอนาคตข้างหน้าโรคภัยไข้เจ็บเนี่ยจะผ่านจอมาจอทีวีนี่ก็คือเรื่องราวของอิเล็กตรอนหรือเรื่องราวของไอออนก็ได้มันแผ่ก็คือรังสีนั่นรังสีคลื่นอะไรคลื่นไฟฟ้าก่อให้เกิดแสงก็คือคลื่นแสงนั่นมันจะเข้ามาถึงยิ่งมือถือยิ่งมือถอยยิ่งหนักเห็นอย่างนี้ทีวีเราปิดเปิดใช่ไหมเคยไหมเอามือแวะใกล้ยิ่งขาวดำยิ่งชัดยุคขาวดำยิ่งชัดมาเปิดปุ๊บก็หัววูบวาบเลยปิดปุ๊บก็วูบวาบเลยไอ้นี่มันไม่ชัดแต่มันซึมลึกแต่ละวันแต่เวลาแต่ละทีมันเข้ามาตลอดตรงนี้แหละครับที่มันจะมาทำให้ไฟฟ้าธรรมชาติในร่างกายเรามันถูกบล็อกถูกบีบผมเรียกมันว่าโรคไฮเทคคำพวกนี้ผมจะมาใช้ผมใช้ภาษาที่ไม่เหมือนชาวโลกที่มันยากนะผมจะหลีกเลี่ยงเขาใช้ว่ารักษากูพูดหรือว่ากำจัดตรงนี้ค่ะก็แปลกอยู่นิดนึงตรงที่ว่าภาษาอังกฤษเองเนี่ยในอดีตอ่ะเขาก็ใช้คำว่าเคียวแต่มาณวันนี้มันกลายเป็นแคร์หมดเลยเป็นแคร์ซึ่งจริงๆแล้วอ่ะเคียวอ่ะในภาษาในรากศัพท์นะมันก็คือกำจัดแล้วแคร์เนี่ยมันคือการแบบเอาไว้อะประคับประคองไว้ก็ยังเออแต่ว่าเห็นใน Facebook ที่คาร์เตอร์จิมมี่คาร์เตอร์จิมมี่คาร์เตอร์พูดถึงเรื่องกัญชาบอกว่าเคียวแคนเซอร์อันแน่จิมมี่คาร์เตอร์พูดว่าเคียวแคนเซอร์กับอเมริกาแล้ววันนี้วันนั้นคุยกับน้องสาวเขาก็ขำเขาก็คุยเรื่องของคุณลุงด้วยนะคะว่าเนี่ยคำว่ารักษากับคำว่ากำจัดอะไรเนี่ยเขาไปเห็นที่อเมริกาเขียนคำว่า we are the number one nation for cancer care เขาก็เล่าให้ฟังก็เลยขำเลยนี่น่ารวยเพราะแคนเซอร์กันทั้งนั้นเพราะว่าแคนเซอร์ถูกต้องเพราะว่ามันแคร์มันไม่เคียวโอเคเนาะวิวัฒนาการของคำที่ใช้เนี่ยไม่ว่าจะทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษมันทำให้ทุกคนแบบว่าถูกฝังด้วยชิปมันก็เลยมีผู้คนจำนวนหนึ่งที่ได้ประโยชน์มากด้วยจากคำนี้จากคำว่าแคร์เนี่ยจากคำว่าต่อไปมันจะกลายเป็นในรูปแบบที่ต้องการันตีบอกทราบบ้านเราเป็นจะถึงตรงนั้นเหรอถึงแน่นอนนะฮะโรคเด็กหลังมกราคม37เอาแน่ครับเอาแน่รุ่นนี้เอาแน่เพราะว่าอะไรพ่อแม่เขาถูกกระทำทุกวันนี้ครับถามว่าพ่อแม่ไปโรงพยาบาลไปหาหมอใครเดือดร้อนตัวเขาเองเดือดร้อนเด็กที่ว่าเดือดร้อนเมื่อพาไปพากลับถึงเวลาเขาไปทำงานเนี่ยจะทำงานได้มีความสุขอ้าว
ถูกหมอนัดให้พาพ่อแม่ไปแล้วมันก็เสียงานคนมันจะคิดอย่างเงี้ยเฮ้ยมันเรื่องของกูแท้ๆที่ทำงานกูยังไม่ทำงานเลยกูต้องเบรเดียวแลแขกเงี้ยถามว่ามันอยู่งี้อยู่ตลอดเวลาเนี่ยเขาก็จะมีคิดว่ามันไม่ไหวแล้วเนี่ยเขาว่าไม่แล้วเขาจะคิดเรื่องอื่นอย่างนี้ไม่ได้แล้วงั้นต้องมีมาตรการอย่างเงี้ยบ้านเมืองเราเนี่ยมันจะมีมาตรการเนี่ยนะผมบอกให้ทราบหนึ่งจะต้องมีกฎหมายส่งเสริมคนที่มีความสามารถพิเศษถ้ามีกฎหมายนี้ขึ้นมาโตปุ๊บมนุษย์ในโลกนี้มีความสามารถพิเศษแตกต่างกันเอามาเลยเคสเลยคุณมีความสามารถพิเศษเช่นบินได้เหมือนนกเอามาเทสผลของการบินได้เหมือนนกเอามาทำอะไรประโยชน์ได้บ้างหรือแค่โชว์แค่โชว์ใช้ไม่ได้เพราะประโยชน์คนอื่นไม่เกิดมันแค่โชว์เก็บแค่ผ่านประตูไม่ได้ไม่ยอมรับตรงนั้นก็เรียกเอาทรัพย์ผู้อื่นจากเขาไม่ได้มีการให้ผู้อื่นก็ได้อย่างนี้ไม่แม่ต้องมีประโยชน์เอิญโอเคนะต้องมีกฎหมายพิเศษเลยนะถ้าเป็นชาวต่างชาติมาเลย1เคส2เคสเมื่อเกิดความพอใจปุ๊บเอาไปเลยซิติเซนใช่ไหมครับมีคนเขาอยากจะได้ไทยซิติเซนเยอะยิ่งประเทศที่มีความกันดารถ้ามีตัวนี้ขึ้นมาเปรี้ยงปุ๊บโอ้โหเลยงานเข้าเยอะด้วยโอเคนะกฎหมายที่สองก็คือส่งเสริมอาชีพเลี้ยงแมวส่งเสริมเข้าไปตัดขนหมาส่งเสริมเข้าไปตัดหญ้าอาชีพแล้วต้องมีคำว่ารับผิดกับรับชอบอาชีพทีนี้ทุกอาชีพอาชีพทนายความรับว่าความฝ่ายโจทย์รับว่าความฝ่ายจำเลยเหมือนกันก็ในเมื่อมีไลเซนส์ออกไปให้เขาใช่ไหมครับไม่รู้อยู่การันตีถ้าหากว่าอยู่รับผิดรับชอบตามที่ว่านี่นี่คือสัญญาเอาให้มันไปเลยไลเซนส์อย่าไปห่วงไม่ต้องมาหาทำไมก็ต้องการให้คนมีอาชีพเมื่ออาชีพปุ๊บมันก็มีรายรับรายจ่ายมันก็เป็นภาษีแต่มันต้องเหมือนกับโปร่งใสตรงไปตรงมาอยู่ต้องรับผิดและรับชอบในอาชีพของอยู่ก็แค่นั้นเองแม้กระทั่งตัวลายเส้นที่ออกให้ก็จะต้องไม่อยู่ในอาการของรูปหน้าปะจมูกเพราะทุกวันนี้ไม่ว่าจะทำไอตัวลายเส้นเขียนไปเลยว่าถ้ามึงทำผิดเงื่อนไขตรงนี้มึงต้องรับผิดนะแพ่งกับอาญาก็มีอยู่แค่นี้ใช่ปะไม่ต้องให้ใครมาตัดสินแทนมันมีลายเส้นมันเขียนเอาไว้ในลายเส้นอยู่แล้วว่าชัดไหมครับช่างทุกช่างก็เหมือนกันเนี่ยส่งเสริมอาชีพเห็นไหมครับใช่ไหมครับคำว่าลายเส้นมันต้องมีตรงนั้นไม่ต้องให้ใครมาทำหน้าที่แทนไม่ต้องให้มาฟ้องร้องแทนคู่กรณีก็จะฟ้องร้องกันเองเพราะมันเป็นอะไรคือมันเป็นสัญญาให้อยู่แล้วว่านี่ฮะเด็กเกิดหลังมกราคม37เขาจะมาในบทบาทนี้ให้ดูไอ้ไรเส้นไรเส้นเนี่ยครับจะเป็นกันทั้งโลกใบนี้ทีนี้เอากับมันสิเห็นไหมครับมันนี่มันเป็นธรรมนูญของมนุษยชาติเลยล่ะครับปลาใหญ่กินไปกินปลาเล็กไม่มีทางกินได้อยู่กับไอ้ที่จะมีปฏิสัมพันธ์กันเรื่องอะไรทีนี้มันก็ต้องเป็นเคสไป
ชั้นนะครับแต่ละเคสมันก็มีมันต้องมีคอมมิตเมนต์ทั้งนั้นแหละต่อไปไม่ใช่เพราะฉะนั้นในการเชื่อแบบตามๆกันมามันจะมันจะหมดไปครับมันจะหมดไปมันจะต่างกับครับยุคนี้ถูกครับถูกครับมันจะเป็นเคส by เคสอย่างที่คุณบอกใช่ไม่ใช่ว่าจะมาเหมาเข่งทุกวันนี้มันเหมาเข่งมันเหมาเข่งทุกเรื่องแล้วคนอื่นที่มีเรื่องทุกวันเนี่ยคนสองคนเราทะเลาะกันมันมาจากตัวอื่นทั้งนั้นน่ะแล้วพูดคนหนึ่งก็มาพูดแทนเขาเห็นไหมหน้าจอเนี่ยโอ้ยผมดูลมค้าลำขาดไปทำตัวเป็นบุคคลที่สาธารณะผมไปฮะเป็นเดือดเป็นแค้นแทนชาวบ้านเขาเนี่ยเห็นไหมครับไปคิดแทนชาวบ้านเขาได้ยังไงคนเขาจะมีปฏิสัมพันธ์กันน่ะเห็นไหมเขาต้องมีคอมมิตเมนต์ของเขาทุกๆคนแหละครับจะด้วยวาจาจะด้วยใดๆอ่ะใช่ไหมก็เขาพอใจของเขาว่ามันเป็นสิทธิโดยชอบธรรมหน้าที่สิทธิเขาจะปฏิบัติต่อตนเขาเองแต่ผลของการกระทำนี้อย่าให้สิ่งนี้เสียหายนะเว้ยมึงตีกันอย่าให้ยากเหยียบย่าบ้านกูตายนะวะตีที่ไหนก็ตายก็ต้องหัวมึงอ่ะเห็นไหมฮะอย่าให้หญ้าสนามหญ้าบ้านกูเยอะจะมาตีบ้านอยู่ในบ้านกูอย่างนี้ดีกว่าเห็นไหมครับทุกวันนี้มันมีอะไรคนกลุ่มหนึ่งคิดแทนเขาไปฟ้องแทนเขาดีกว่าไหมไปแจ้งความแทนเขาอย่างเงี้ยมันไม่ได้ภาครัฐก็เหมือนกันใช่ไหมครับคนเขาทะเลาะกันเลือดตกยางออกถึงวันนั้นเขาทะเลาะกันแต่วันนี้เขาดีกันแต่ว่ายกเลิกได้ทางภาครัฐไม่ได้เป็นอาญาแผ่นดินช่วยชีพหายเลยคนเรามีการผิดพลาดณวันนั้นมันผิดพลาดได้เมื่อเราชดใช้ความพอใจแล้วมันก็น่าจะจบตรงนั้นยกเว้นเอากันถึงตายใช่ไหมครับถึงตายเนี่ยยอมไม่ได้แล้วเงี้ยการบ้านการเมืองต้องลงมาแล้วหรือเล่นกันถึงขั้นพิการเงี้ยอย่างนี้บ้านเมืองเนี่ยไม่ได้แล้วเด็ดขาดด้วยใช่ไหมครับเลือดตกยางออกนิดหน่อยมันไม่ได้เกิดขั้นพิการนี่เนี่ยนี่ต้องยอมความกันได้ระบบลักเล็กกับบอลนั่นเหมือนกันเขาจับท้ายได้ทันเนี่ยมั้ยคืนทรัพย์สินไปชดใช้ที่หายพอใจมันก็จบอันนี้คิดแทนมือก็หมดเลยใช่ไหมครับระบบกฎหมายคงต้องมันต้องวัดกันมันต้องลดระดับลงมาบ้างอ่ะใช่ไหมครับไม่ขีดเส้นตายมันก็เลยกลายเป็นคนคนหนึ่งอาชีพหนึ่งเป็นเครื่องมือของอาชีพหนึ่งไปเลยมันเป็นเครื่องมือเลยแล้วครับกฎหมายมันต้องลดกฎหมายมันต้องใช่ไหมฮะกฎหมายมันต้องไม่รู้ว่าส่วนตัวผมเนี่ยอยากจะเห็นกฎหมายจังไม่ต้องมีมากมันมีมากมันยิ่งทะเลาะกันเยอะของเรามันคิดแบบระบบไม่ได้คิดทำอะไรกำหนดอะไรไม่ได้กำหนดให้มันเป็นระบบครับเวลาที่เขียนอะไรแล้วคือถ้าจะเขียนให้อย่างที่ลุงว่าไม่ต้องมีมากมันต้องเป็นระบบแล้วมันครอบไปหมดแล้วแต่ของเราอะไม่รู้นะคะณวันนี้ที่เห็นเนี่ยคือมันยุกยิกไปหมดอะมันก็เลยต้องมีแบบแล้วมันก็ลอดช่องไปอีกมันไม่ครอบยิ่งมีเยอะยิ่งมีช่องเยอะมันเป็นอย่างนั้นจริงๆใช่ไหมครับก็น่าเห็นแต่วันนี้เนี่ยพูดภาษาตัดสินคดีเนี่ยอ้างมาตราเดียวไม่จบนะให้รู้ต้องมีมาตรานู้นวงเล็บ5เงี้ยเข้าข่ายเป็นจะตัดสิน1คดีนี่นะครับมันก็ต้องมีตั้งหลายมาตราและมีตั้งหลายวงเล็บไอ้คนที่ศึกษาทางด้านกฎหมายผู้พิพากษาเนี่ย
สมองไม่ต้องไปทำอะไรจำไอ้พวกหาเนี่ยมันไม่ไหวนะครับรีแลกก็ไม่ได้ใช่ไหมครับมันจำกันย่อยไม่จำก็ไม่ได้อ่ะเห็นไหมครับเห็นไหมยิ่งพูดภาษายิ่งผิดพลาดยิ่งหนักก็น่าเห็นใจจริงๆนะคนที่เรียนกฎหมายผมมาสุดท้ายผมน่าเห็นใจคนเรียนกฎหมายคนที่จะมาตัดสินเนี่ยตัดสินเพราะต่อไปเนี่ยการที่ภาษาก็ต้องเปิดเผยต่อไปค่อยดูไม่เชื่อครับเห็นไหมครับต้องอธิบายได้ครับอธิบายไม่ได้มันก็ใช้ไม่ได้อ่ะใช่ไหมครับเขาก็ป้องกันทุกอย่างเวลาเนี่ยข้าราชการเหมือนกันตั้งคณะกรรมการมาหมอเหมือนกันคณะแพทย์เห็นไหมครับเหมือนกันครับพยายามที่จะเอาตัวรอดคนหนึ่งถ้าเราก็เขาทั้งกลุ่มทำร้ายทั้งกลุ่มคนไหนจะมาบริการกันเล่นผูกอย่างนี้มันไม่ได้นะครับแล้วก็บอกว่าเชี่ยวชาญเชี่ยวชาญใช่ไหมผมว่ามันไม่ถูกอ่ะแต่ละคนมันต้องสร้างบุคคลให้มีเป็นปัจเจกอยู่มีอุทิศส่วนหรือเรื่องอะไรก็ใช่ไหมครับมันเป็นเคสเป็นเคสไปมันก็มีก็ yes กับ no พอใจไม่พอใจแค่นี้มันมีอยู่แค่นี้จริงจริงมนุษย์ไม่โดนผมเรื่องจราจรลองทำถนนสายนี้เป็นตัวอย่างไม่ต้องระยะหรอกต้อง10กิโลเมตรกระดาษเอาหน้าบ้านเริ่มตั้งแต่กระแสกระดาษมันนะกระแสนั่งเหมือนกันแล้วกันถนนสายเดียวกันต่อถึงทั้งหมดมีตั้ง3ชื่อ4ชื่อกูระบ้าชีพหายเอาปัญญาเนี่ยมาจับมันโอ้พอใช่ไหมมันจะได้ไปจำอย่างอื่นบ้างสิสมองมันเออเลอร์ก็เพราะตรงนี้แหละครับมันมากจนเกินไปแต่บ้านเราเนี่ยผมกำลังสงสัยว่าวินัยมันจะเกิดตอนนะกำลังสงสัยเพราะว่าการพัฒนาของคนในชาติมันคุยไปด้วยอ่ะมันไม่ได้มาพร้อมกับการเปลี่ยนแปลงของโครงสร้างทางสังคมครับคือเดิมทีเดียวถ้าของเราเป็นสังคมเกษตรกรรมเนี่ยการที่เราอยู่แบบอะไรก็ได้อ่ะมันโอเคมากเพราะว่าพื้นที่ก็กว้างใหญ่การกระทบกระทั่งกันก็น้อยอะไรอย่างแต่พอทุกอย่างมันเริ่มแบบที่เขาเรียกว่าพัฒนาซึ่งจริงๆแล้วไม่รู้จริงแล้วหรือเปล่าพัฒนา มันก็แน่น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 แต่ว่าคนยังสบายเหมือนเดิมคือยังสเปะสปะอยากทำไรทำอยากไปทางไหนก็ไปโดยที่แบบทุกอย่างมันแน่นแน่นขึ้นแน่นขึ้นมันเปลี่ยนแปลงไปมองง่ายถ้าผมมองนะกฎหมายต้องออกมาว่าระหว่างบุคคลบุคคลอ่านปุ๊บมันเจอกันเลยย้ายให้คนบุคคลที่สามเข้ามาอยู่ถ้าหากว่าสองคนมันผิดเงื่อนไขบุคคลที่สามมายุ่งไม่ได้เอาคอนเซ็ปต์ตรงนี้เข้ามาเป็นโมเดลเล็กๆใช่ไหมครับถ้าหากว่าตัวเล็กตัวไมโครมันไม่เกิดมันจะแมคโครมันก็ไปไม่ได้พวกจะเล่นแมคโครคุมทั้งหมดมันก็ไม่ได้ทุกอย่างมันมาจากไมโครใช่ไหมครับไมโครกลุ่มอำนาจลองมาคิดถึงว่าณวันหนึ่งเวลานั้นคนไทยแล้วเนาะปกครองด้วยสมบูรณานั่นถือเป็นไมโคร
ขาอยู่ได้อย่างสบายเลยเห็นไหมฮะเธอสองคนมีปัญหาใช่ไหมมาตีคล้องร้องมาตีเคาะเกาะกะลาได้เลยมันเรื่องอะไรว่ามาเห็นไหมครับก็แค่นี้เองไม่ต้องมีอะไรมากคนทำแทนเนี่ยตัวนี้อันตรายงั้นคนที่มีออเทอริตี้พูดหน่อยได้ก็จบแหละไอ้คนทำแทนบุคคลที่มีออเทอริตี้จริงๆเนี่ยไอ้เลือกมากตัวนี้คือเลือกมากเลือกมากเพราะว่าใช้สิ่งที่ตัวเองมีไปในการแสวงหาถูกต้องที่สุดเลยเลือกมากถูกต้องถูกต้องที่สุดวันนี้หน้าวันนี้เขาเรียกว่าเจ้าหน้าที่นะทำงานภายใต้บุคคลที่มี authority ถ้าหากว่าคนที่มี authority มีใจในทางที่เลวร้ายก็แล้วกันก็ร่วมมือกันนี่นะใช่ไหมโดยมีกฎหมายคือว่ามีระเบียบออกระเบียบมาในตันทุกเรื่องยิ่งยาวเท่ากับตัวยิ่งไปกันยากไม่ว่าจะเป็นระเบียบอะไรก็ตามทีกฎกระทรวงก็คือหนึ่งระเบียบเอาว่ะ ใช่ไหมกฎหมายไม่พอยังออกกฎกระทรวงก็ไปอีกทีนึงให้มันซอยถี่ยิบไปอีกให้มันยากยิ่งขึ้นอีกก็ยังนะเหตุการณ์ที่เห็นกันอยู่เนาะวันนี้เห็นเรื่องกัญชาพูดตั้งแต่แรกแล้วว่ามันยิ่งเต้นแล้วก็จริงๆมันทำให้คนไม่มีทางเลือกทำให้คนถึงทางตันให้เขาออกมาแล้วคุณก็จะประเมินสถานการณ์แล้วคุณก็บล็อกแทนที่คุณจะเปิดคุณต้องรีบแต่ว่ามันเป็นเหมือนแบบการที่มีผลประโยชน์เยอะมากเลยมันก็เลยทำแบบเนียนๆตีมือตีมือไปครับก็มีแค่นั้นเองจะมีอะไรไม่สุภาพหรอคะใช่ไหมฮะใช่ไหมล่ะพืชทุกต้นเป็นยาคนสุดท้ายนะลุงหนูว่ามันก็ไปลงอยู่เรื่องเดียวคือความเป็นความอีโก้ของคนนะคือฉันจะต้องดีต้องเด่นต้องเก่งต้องอะไรมากกว่าคนอื่นคือไม่ยอมรับก็ไม่ว่าอะไรกันมีกฎหมายส่งเสริมคนที่มีความสามารถคือคนเก่งนั่นแหละครับเห็นไหมมันกฎหมายมันก็จะออกมาก็เพราะว่าไอ้คนที่มันมีอะไรอยู่ก่อนแล้วมันก็เขียนได้สิก็ใช่สิครับก็เพราะอย่างนั้นแหละให้คนที่เขาจะขึ้นมาเท่าตัวเองมันก็บล็อกไว้บล็อกไว้ใช่ครับทุกอย่างหนูไม่ว่าในเรื่องของภายในประเทศเรื่องหรือว่าเรื่องในระดับของระหว่างประเทศอ่ะหนูเห็นทัศนคติของคนที่เข้ามาเกี่ยวข้องมันเอาตัวเองเป็นตัวตั้งกันส่วนใหญ่มันเลยเดินไม่ออกในนามในรูปของส่วนรวมมันถ้าแล้วคนจะประเภทเนี้ยที่อาการแบบเนี้ยเขาเป็นอย่างนี้จริงเขาแบบเขาคิดว่าเขารู้อ่ะแต่จริงๆแล้วแบบไอ้สิ่งที่เขารู้เขาไม่รู้ว่าเขากำลังจะทำความหายนะถ้ารู้แล้วทำให้มันได้ไม่มีปัญหาเลยรู้แล้วทำไม่ได้เขาไม่รู้จริงเขารู้ในสิ่งที่เขาคิดว่าเขารู้แต่เขาไม่ท่านหนูจะใช้คำว่าเป็นม้าลำปางคือแบบเนี้ยคือในหลายคือพอดีหนูเห็นภาพที่มันใหญ่
เอ้ยประเทศที่มันแบบที่เขาเรียกตัวเองว่าประเทศพัฒนาโอ้แบบการที่ใส่บุคคลเข้ามาปฏิบัติหน้าที่ในแต่ละเรื่องเนี่ยมันแบบมุมมองมันต้องแบบชาร์ปมากแล้วก็กว้างด้วยว่ามันจะได้มันจะเสียอะไรแต่ของเราในบางเรื่องอ่ะสักแต่ว่าฉันต้องการผลงานฉันต้องการผลงานแล้วมือจะทำอะไรซึ่งจริงๆแล้วมันเป็นเรื่องที่มันแบบไอ้ผลงานที่คุณอยากได้อ่ะมันมีผลกระทบต่อกับส่วนรวมมากมายแต่คุณคิดไม่ถึงหรือว่าคุณไม่คิดก็ไม่รู้อ่ะเพราะว่าคุณต้องการแค่ผลงานของคุณคุณเห็นว่าเออก็ไม่รู้จะทำไงก็เออเป็นอย่างนี้ไม่งั้นมันคงไม่งั้นเราก็คงเรียกตัวเองว่าประเทศพัฒนาไปแล้วมันเลยยังต้องเป็นประเทศกำลังอยู่อย่างนี้กำลังพัฒนาอยู่อย่างนี้เพราะว่ากรอบแนวคิดของทรัพยากรมนุษย์ทรัพยากรบุคคลที่มีอำนาจหน้าที่รับผิดชอบอะไรเงี้ยมันยังเป็นม้าลำปางมันมององศาเดียวแค่ไหมเห็นแล้วก็ได้แต่แล้วก็ต้องเตือนตัวเองว่าอยู่ไม่ได้ถูกกำหนดมาให้มาแก้ไขสิ่งเหล่านี้เพราะฉะนั้นไม่ใช่หน้าที่อยู่ที่อยู่จะต้องไปแบบตกออกกับเพื่อมากไปนะสำนวนผมนะใช่ค่ะผมขอพี่ถือว่าสำนวนน้องนะไม่ได้เราไปเรื่อยๆเวลาที่แบบว่าถ้าปรองไม่ตกก็จะก็จะแบบว่าโอ้ยไม่ได้แล้วอย่างนู้นอย่างนี้โอ้ยจริงๆแล้วมันก็ต้องเป็นไปตามเรื่องตามเหตุปัจจัยของมันมาถึงเราเพราะอะไรครับข้อมือที่ว่ามีปัญหาโอเคไหมโอเคขึ้นค่ะแต่ว่ามันยังเหลืออะไรกับหัวไอ้ทอยเพราะมันอะไรสบายวันนี้หนูยังคิดว่าลุงไม่มีคนมาหาเพราะว่าไม่ไลฟ์หนูเปิดดูไม่มีไลฟ์เลยวันนี้ใช่ไหมค่ะก็เลยยังสงสัยเอ๊ะทำไมจะเดินเข้ามาก็มีรถหลายคันกลัวจะไม่ตื่นนอนอ๋อยู่ที่โปรดิวเซอร์เหรอคะคุณโปรดิวเซอร์ไม่เดินนอนกลางคืนไม่นอนตอนเช้าไม่ตื่นสอด็อกเตอร์ว่าไงสอด็อกเตอร์ติดเลยใช่ไหมจบยากก็โฮแอดไวเซอร์อยู่บนหอคอยงาช้างศูนย์จุดสี่สี่จุดศูนย์ก็คือเปลี่ยนความคิดนะให้ได้ไม่เปลี่ยนความคิดเดิมมันได้แต่ภาษาที่ใช้กันหมดไม่รู้ในความเห็นผมอย่างไรนั้นเปลี่ยนความคิดของคนนี่แหละถามว่าใครจะมีความสามารถเปลี่ยนความคิดคนได้มีไหมในโลกความคิด
ราคือใจนั่นแหละสุนทรภู่บอกอย่างอะไรก็อย่างได้หมดแล้วอย่างใจมันยากความคิดบินเลยเหมือนนกเลยเง่วงหายง่วงเมาหายเมาเปลี่ยหายเปลี่ยสว่างจริงอ่ะขนาดฝนตกตกเช็คเช็คไหมฝนตกบอกทำไมว่าฝนตกสวัสดีค่ะถามว่าฝนตกไหม
สบายมันสบายมันจะหลับเป็นความจริงโอ้ถ้าหลับเอาเลยยาวเลยเนี่ยสิงเหยียดยาวเลยเดี๋ยวนี้ฟังคุณลุงตอน2ทุ่มแบบไม่เคยจบอ่ะหลับแบบพอ2ทุ่มฟังปุ๊บบางทีแบบตอนที่ลุงอะอมินาเมรมิตรพุทธนั่นก็ยังไม่ตื่นนะถามจริงเถอะลุงลองสะกดจิตไหมไม่ใช่หลับหน้าจังไม่อะค่ะไม่ใช่สะกดจิตแต่มันเป็นเรื่องของพลังงานเลยคนก่อนนี้ปักส่งมันเป็นเรื่องของนักวิทยาศาสตร์ซึ่งเขาพูดแล้วมันทํานองเดียวกับที่คุณลุงพูดเลยแล้วเออมีส่งมาให้หน่อยส่งให้ใช่ครับไตเติ้ลแมนนะเขาพูดถึงเหมือนกับเรื่องที่ลุงพูดว่าพลังงานเนี่ยมันเดินทางด้วยความเร็วเพราะฉะนั้นการที่เข้าไปสู่เซลล์มันจะเร็วมากจริงๆมันไม่ได้เดินทางเลยมันมีอยู่แล้วตรงที่ผมบอกว่าค่าคงที่มันมีอยู่แล้วมันไม่ต้องเดินทางน่าคิดมากค่าคงที่น่าคิดมากง่ายๆเลยเครื่องบินจะบินขึ้นไปได้เพราะว่ามันจะมีไอ้ตัวค่าคงที่เนี่ยมันเป็นตัวที่เป็นแผนที่มันบินไปได้วิธีคิดเครื่องบินเนี่ยถ้ามันอยู่ในสูง 30,000 ฟิตก็แล้วกันไอ้ปีกใบมันจะพยายามรักษาอะไรนะมันแค่ใช้ความเร็วสม่ำเสมอแล้วก็ทำมุมแค่ครึ่งองศามุมเชิดเนี่ยครึ่งองศามันก็สามารถลอยอยู่ตรงนี้ไอตัวแรงใช่ว่าแรงแดงยกผมใช่ว่าค่าคงที่กับหน้าที่สุดมันไม่มีจังเลยเพราะถ้าใช้คำว่าแรงปุ๊บมันก็เหมือนกับมางัดข้อกันใช้คำว่าแรงเครื่องบินเนี่ยมันจะอาศัยค่าคงที่เนี่ยอยู่ได้แต่ไอ้เจ้าค่าคงที่ตรงเนี้ยมันจะมีแรงมันจะมีพลังงานเป็นคือพลังงานศาสตร์เป็นโดยเนื้อของมันจริงก็คือพลังงานมาจากศูนย์กลางของโลกที่มันดูดนั่นเองใช้คำว่าดูดอย่าไปใช้คำว่าความโน้มถ่วงความโน้มถ่วงนี่มันมองไม่เห็นชัดถ้าดูดแล้วมันแอคชั่นดูศูนย์กลางไปนี่ของมันดูได้ยังไงมันหมุนรอบตัวเองมันดูข้อมูลรอบตัวมันหมุนรอบตัวได้ยังไงมีปฏิกิริยานิวเคลียร์เป็นตัวเร่งก็คือดวงอาทิตย์ถ้าดวงอาทิตย์พูดได้จะพูดว่าโกนอะฟิชชั่นมึงฟิชชั่นแปลว่าศพเลยมึงก็เหมือนหัวติ่วโลกไปนะไอ้ที่มึงเข้าไปก็เพราะกูฟิชชั่นมึงด้วยฟิชชั่นแต่มีความเร็วมากความเร็วนั้นมันต้องถึงกับค่าคงที่มันยังรักษาสมดุลได้ผมมาเข้าใจค่าคงที่ผมก็พูดที่หมดทุกมิติผมพูดที่หมดทุกมิติมันเป็นการเข้าถึงค่าตรงที่มันไม่ใช่รู้ในเชิงที่เราดำเนินไม่ได้เลยไม่มีทางได้เลยเพื่อที่จะมันได้แบบออโตเมติกที่เรามีอยู่ในตัวตนไอ้ตรงนี้ผมต้องบอกว่าอยากให้ทุกคนได้รู้ค่าของที่มันประเสริฐเหลือเกินคำว่าค่าของที่อ่ะเอาร่างกายเป็นตัวหลักก็ได้ผมบอกว่าผมเข้าถึงค่าของที่นั้นร่างกายผมจะไม่เป็นการเปลี่ยนแปลงอีก20 ปี 50 ปีผมก็อยู่อย่างเงี้ย
กล้าพูดไว้ล่วงหน้าด้วยถึงแม้จะมีบ้างจะเชื่อเหลือเกินว่ามันรักษาเนื้อขนมก็คือตัว PE เนี่ยมันจะมารักษาเซลล์โดยเนื้อแท้แล้วนะฮะทุกๆเซลล์มันมีกี่แสนล้านเซลล์ในตัวร่างกายแต่ละเซลล์หนึ่งเซลล์เนี่ยมันมีตัว PE อยู่ในศูนย์กลางของเซลล์ไอ้แต่ละเซลล์ที่เนี่ยมันก็โคพอเรทกันก็ตัว P มันก็แลกเปลี่ยนกันแลกเปลี่ยนเป็นแผงเลยมันก็คือทิชชู่นั่นเองให้นึกซะว่าฉากฉากในทิชชู่นี่นะผ้านี่มันก็ต่อติดกันไปทั้งหมดก็คือตัว P เนี่ยมีตัวส่งพลังงานกับกันกันส่งไปทั้งกล้ามเนื้อผิวหนังเล็บขนเส้นผมไปทั้งหมดทั่วร่างกายมันเป็นแพ้ของมันเหมือนอวัยวะร่างกายผมจึงไม่บอบช้ำจึงไม่เดือดร้อนมันคือสภาวะสุญญากาศมันคือภาวะสุญญตาใช่ครับถ้าหากว่าพูดคาบเข้ามายังพุทธศาสตร์ใช่ก็คือภาวะดันเข้ามาทางด้านศาสนาก็คือพุทธศาสตร์สิ่งนี้มันเป็นศาสตร์ของพุทธเจ้าง่ายๆศาสตร์พระศาสดาก็แล้วกันจะมีกี่พระศาสดาก็ตามในโลกนี้แล้วยกย่องพระศาสดาหมดเป็นศาสตร์ของพระศาสดาสิ่งนี้มีแต่พระศาสดาจะรู้ได้ยืนยันมีแต่พระศาสดาท่านจะรู้ตรงนี้ได้เราไม่ใช่ศาสดาแล้วก็พูดตามแนวทางของพระศาสดาที่ให้ไว้ก็นั่นเองอย่าคิดมากนะเดี๋ยวตีแต่คุณลุงเข้าถึงนี่คะก็ถึงว่าไงไม่ใช่แค่